รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีจะมีพระภิกษุที่ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดียรวมถึงแม่ชีและประชาชนเดินทางกลับมาในวันที่24-25เมษายนประมาณ260คนว่าได้หารือกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและมหาเถรสมาคมแล้วมีมติอนุญาตให้พระกักตัวในสถานที่ที่ภาครัฐจัดไว้ให้ได้แต่ขณะนี้ทางกระทรวงกลาโหมยังไม่ระบุสถานที่ทั้งนี้ในระหว่างกักตัวในแต่ละวันจะมีตัวแทนพระภิกษุจากวัดในบริเวณใกล้เคียงออกไปรับประเคนอาหารจากหน่วยงานราชการแล้วนำไปถวายให้ส่วนการกักตัวก็มีระเบียบเหมือนประชาชนทั่วไปส่วนกรณีกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครออกประกาศจัดระเบียบสำหรับผู้ที่จะแจกอาหารให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้นนางนรมนพินโยสินวัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีการออกมาช่วยเหลือประชาชนแต่จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนที่ไปรอรับอยู่ใกล้ชิดกันเกินไปหากไม่มีกฎระเบียบอาจจะสร้างปัญหาภายหลังโดยอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อว่าผู้มีจิตศรัทธาและจิตอาสาคงจะเข้าใจและขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ก่อนจะแจก